วัสดีค่ะพบกับตุ๊กตาสิริขวัญจันทร์สิริในรายการ IVM Entertain IVM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะวันนี้ตุ๊กตาจะมาเอาใจคนรักงานออกแบบค่ะกับงานที่มีชื่อว่าเชียงใหม่ดีไซน์วีค2014ค่ะเพราะในงานนั้นตุ๊กตาทราบมาว่าบุคคลที่ออกแบบนั้นได้ไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปพบกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างไปจากเดิมจึงนำมาออกแบบผลงานตัวเองกันในวันนี้ภาพบรรยากาศในงานนั้นจะเป็นยังไงตามทุกท่านมาชมกันเลยค่ะใน20สตูดิโอเนี่ยครับมี480ที่นั่งตอนนี้ก็เต็มไปแล้วครึ่งถึงนะครับก็ซึ่งก็คงจะมีเต็มในที่ช้านี้มันครับฟรีใช่ไหมครับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแต่ต้องไปลงทะเบียนต้องไปลงทะเบียนใช่ครับในด้านวันนี้หลายธุรกิจสร้างสรรค์ที่เลือกเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟสถาปัตยกรรมเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจก็ลองรีบเข้าไปกระจายได้ไม่มีใครได้ใจใดส่วนในขาที่3นะครับก็คือจะเป็นงานกลางที่มันจะเป็นงานที่อาจจะเปิดสู่สาธารณะได้มากขึ้นมันจะในงานเนี้ยเชื่อว่ามันจะมีระดับของความสนใจที่แตกต่างกันคือมันจะมีกลุ่มที่เป็นนักออกแบบจริงๆที่เป็นแบบตัวแม่ที่แบบสนใจเรื่องงานออกแบบก็จะเข้ามาดูในส่วนของโชว์เคสในเขาคนที่เป็นนักศึกษาเองที่สนใจก็อาจจะมาดูเวิร์กช็อปใช่ครับ Creative Space Workshop นะครับ26เวิร์กช็อปนะครับส่วนที่เป็นสำหรับที่จะสร้างบรรยากาศเมืองสร้างสรรค์ให้กับเมืองและประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถสัมผัสได้เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบเนี่ยก็จะเป็นส่วนของที่เป็นCity-wide installation นะครับซึ่งจะประกอบด้วย landmark project นะครับซึ่งอันนี้วันนี้ก็จะมีตัวอย่างที่มาให้ดูนะครับ2 landmark นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นของเรื่องมัลติมีเดียนะครับที่จะสัมผัสได้ในพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ exhibition แล้วก็ design maker นะครับแล้วก็จะมี bike tour มี coffee routing อันนี้ครับทั้งหมดคือที่จะทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถสัมผัสได้ครับก็อยากจะเชิญชวนทั้งผู้ที่สนใจและผู้ที่ทำงานออกแบบครับให้เดินทางไปดูว่าโอกาสของการที่จะใช้วัสดุใช้ความคิดใช้ทักษะฝีมือเนี่ยที่จะตอบสนองการบริโภคหรือการใช้งานในปัจจุบันเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยมาจะนำถูกนำมาเสนอในงานนี้นะครับก็เพิ่มเติมจากที่ส่วนของที่บรรยากาศของเมืองโดยรวมและกิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆของเมืองนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนเชิญ 6-14 ธันวาครับครับเอาละค่ะคุณผู้ชมสำหรับงานเชียงใหม่ดีไซน์วีค2014ในครั้งนี้นะคะผู้ออกแบบได้มีแรงบันดาลใจจึงเกิดเป็นผลงานคิดดีขึ้นมาส่วนคุณผู้ชมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันจากการมองหาสิ่งที่อยู่รอบข้างรอบตัวเรานี่เองค่ะก่อนจากการทุกท่านต้องขอขอบคุณผู้เห็นใจดีดังต่อไปนี้ค่ะสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ทางช่องโชว์สีพางบางกอกชาแนลแล้วก็ช่องปาร์ตี้นะคะอย่าลืมนะคะว่า IPM ของเราสามารถดูย้อนหลังได้และทาง YouTube เพียงพิมพ์คำว่า IPM Production ค่ะสำหรับวันนี้ทุกตาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ